โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยวันนี้ได้รับความสนใจจากสื่อนอกหลายสำนักนะครับอย่างสื่อในเยอรมน,นีเนี่ยเห็นว่าตอนนี้นายพิธากำลังสู้อยู่กับกลุ่มชนชั้นนำอนุรักษนิยมครับสำนักข่าวเอรลจาซิรารายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยนะครับหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเป็นการชั่วคราว ับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินด้านสำนักข่าว CNN มองว่าความเคลื่อนไหวของสารรัฐธรรมนูญน่าจะสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนพรรคเก้าวไกลจนจุดชนวนการประ้วงใหญ่หลังจากพรรคเก้าวไกลคว้าชัยชนะมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ ดยเชลเวลเลอร์ well er ค่ะสื่อเยอรมน,นีชี้ว่าสถานการณ์การเมืองไทยเวลานี้เป็นการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวกันระหว่างนายพิธากับกลุ่มชนชั้นนำอนุรักษนิยม โดยฟิลิปเชลเวลผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทมส์ของอังกฤษระบุว่าการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญวันนี้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของนายพิธาค่ะเมื่อวานครับนายพิธาก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์สว่าความเคลื่อนไหวของศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรค3-4ถึงอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามวางไว้ล่วงหน้าแล้วส่วน BBC มองว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ต่างจากการเข็นครกขึ้นภูเขาขอ,ของนายพิธาครับ